มาส่องหน้าต่างจากชั้นสองนะคะมาห้องอาจารย์สยามพอมาห้องอาจารย์สยามก็มองไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นไฟฟ้ากำลังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินด้วยร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะแปลว่าของเรานี้มีมาตรฐานอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วค่ะระดับหนึ่งนะคะคนที่จะไปเมืองนอกก็จะมาสอบที่นี่ทีนี้นี่ครูอบกำลังสอบเป็นรายบุคคลเนี่ยหน้าหนาวก็จะอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกแต่ว่าใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะคะผู้หญิงที่เรียนไฟฟ้าก็จะมีเจนเจนสวัสดีแม่หรือยังเจนพลอยนะคะอัมโยเยไม่ใช่โยกเยกนะอุ้มเจ้านายนะคะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังสวัสดีแม่หรือยังสวัสดีทุกคนสอบเสร็จกันหรือยังคะสอบเสร็จกันหรือยังคะเนี่ยนะคะคุณครูก็จะสอบเป็นรายบุคคลให้ทำให้ได้เลยทีเดียวก็จะเห็นตอนนี้เนี่ยแม่ผอ.อยู่ชั้นสองมองลงไปนะวันนี้เดินไม่ค่อยได้ถ้ามาถึงวันนี้แล้วเดินไม่ค่อยไหวก็จะเห็นกำลังทำอยู่สอบอยู่ถ้าถูกเนี่ยถ้าถูก เคยถามครูอบแล้วอาจารย์จิตพลหูมดานะคะถ้าถูกลูกสูบก็จะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้ลูกสูบตัวนั้นนี่คือการสอบเป็นรายบุคคลคุณครูก็สนใจเด็กๆ ก็สนใจเด็กๆต้องสนใจเรียนมากกว่านี้เพราะว่านำไปประกอบอาชีพนี่คือการนำไปประกอบอาชีพนะคะไม่ใช่การเรียนเพื่อที่จะไปแม้กระทั่งไปเรียนต่อก็ได้ประกอบอาชีพก็ได้ปวช.2ละก็จะทำให้คล่องขึ้นแล้วก็สามารถใช้ปั๊มลมได้หรือยังลูกไหนดูซิว่ามันโยกตรงไหนนี่แม่อยากดูอยากเห็นว่ามันสามารถที่จะกระดุกกระดิกได้หรือยังเปิดปั๊มลมแล้วนะคะนะสอบคนนี้ผ่านไหมนะนี่นะแปลว่าต่อไม่ถูกนี่มันยังไม่ขยับเลยจะทำได้ไหมครูจะช่วยครูช่วยนี่ตอนแรกให้คะแนนเต็ม10ก่อนนะครูอบอ๋อนั่นไงเอาขยับใหม่สิลูกอ๋อนั่นไงขยับได้แล้วขยับได้แล้วนะคะเป็นพื้นฐานที่ของเรียนของการไฟฟ้าเลยก็จะเห็นมีสาวๆเรียนด้วยมีหนุ่มๆเรียนเยอะตั้งใจเรียนทุกคนนะคะลูกนี่เห็นจากชั้นสองมาแอบดูก็จะเห็นแล้วก็หลังๆครูอบก็จะเห็นหม้อหุงข้าวซ่อมฟรีนะคะใครหม้อหุงข้าวใบใหญ่ๆเสียก็ที่นี่ก็ซ่อมฟรีค่าแรงฟรีเห็นด้วยอ่ะเด็กๆสวัสดีพร้อมกันสิลูก1 2 3ที่แม่สอน